มาสอนการนับจังหวะพร้อมกับเต้นกับเพลงเป็นจังหวะช้าๆของเพลงฮยุนนาแล้วก็แฟนของเขาที่มีชื่อว่าเพลงปิงปองพี่สร้อยจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะคะพาร์ทแรกก็จะนับจังหวะให้เป็นจังหวะเน้นๆเลยคือเราทำตามจังหวะเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8อะไรก็ว่ากันไปนะคะส่วนอันที่2เนี่ยพี่สร้อยก็จะทำเต้นกับเพลงแต่ว่าเป็นจังหวะช้าๆให้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยไปเข้าเพลงจริงกันเนาะอันนี้เป็นมือขวาและอันนี้เป็นมือซ้ายพี่สร้อยนะคะเพลงมันก็จะขึ้นว่า LOVE เพลงปิงปองคราวนี้เวลานับนะคะดูช่วงบนก่อนนั่นก็คือ1ให้เราหันหน้าไปทางด้านซ้ายเลยเนาะแล้วก็แต่ว่าเป้าเราไม่ต้องหันนะคือหันแค่ตรงช่วงบน1พอ2เราหันไปด้านขวา2แบบนี้เป้าเราก็ไม่ต้องหันนะคะพอ3ให้เราขยิ่งขาขึ้นก็คือ3นะคะพอ4ต้นอ่ะ4ขอใหม่นะ1 2 3 1 2ขึ้น3ลง4เวลาลงขาตึงนะคะเสร็จทุกคนจะได้ยินคำว่าเพลงปิงปองพี่สร้อยจะนับ5 6นะคราวนี้คำว่าปิงปองอ่ะจะเป็นคำว่า7 8หนูอาจจะใช้หัวก็คือ7ขึ้น8แบบนี้ก็ได้หรือจะนับในใจก็คือ5 6 7 8แค่นี้เพราะฉะนั้นท่อนนี้เราจะนับ1 2 3 4ค้าง5 6และ78อย่าเพิ่งไปท่านี้ก่อนนะแบบนี้เลยนั่นก็คือก้าวขาขวาออกไปเห็นไหมพี่สร้อยอยากจะไม่เอาขาซ้ายออกไปเลยขาซ้ายอยู่แบบไหนก็อยู่แบบนั้นเนาะสิ่งที่พี่สร้อยเอาออกก็คือขาขวาอย่างเดียวนะคะท่านี้เวลาที่เราแทงศอกเราแทง2ครั้งถูกต้องไหมคะแทงศอกขวาแต่เวลาเรานับจังหวะเรานับ4ครั้งนั่นก็คือ1ยก2 3ยก4เห็นไหมคราวนี้5 6 7 8อ่ะแล้วมือซ้ายเรามันก็จะมาทำ5 6 78เน้นตรงช่วงขาดีๆนะแล้วก็แอนๆนะคะมันก็จะเป็น5 6 7 8เห็นไหมแอนไว้เราจะเป็น7 8ไป1 2 3ยก4 5 6 7 8แต่เราทำมือก็คือเป็นการกวาดลงก่อนแล้วก็ค่อยมาเคาะฮึบเหมือนรวบมือทั้งสองอะฮึบแล้วก็เคาะขึ้นแล้วเวลาเคาะเนี่ยมือขวาอยู่ด้านบนมือซ้ายอยู่ด้านล่างมือของซ้ำฮึบแล้วก็หึ่มแบบนี้ก้าวขาขวาเนี่ยก็คือให้เราไปตัวตรงๆนะคะแล้วเวลาที่เรายกขาซ้ายบึ้มแล้วเราเกรงหน้าท้องไว้เราจะทำท่านี้สวยขึ้นนะคะเราจะนับ1แล้วก็2โอเคคราวนี้3แล้วก็4เราจะย่ำขาซ้าย3ปล่อยมือเลยคราวนี้4ให้เราเอาขาขวาแตะ4แต่มือทำดันแบบนี้แล้วไม่งงนะ1เคาะ2ขาซ้าย3แล้วขาขวาแตะ4เราจะหันหน้าไปทางด้านขวาแล้วนะคะขาขวาแตะ4มือซ้ายดันอกนะคะ4ใช่ไหมคะแล้วเราจะดัน5แบบนี้นะคะแล้วเก็บ6นะคะแล้วดัน7นะคะแล้วเก็บ8แบบนี้แล้วก็ลงและโอเคคราวนี้ขอใหม่สมมุติว่าพี่สร้อยหันหน้าให้นะคะพอเราจบ4ใช่ไหมมันก็จะเป็น5และ6และ7แบบนี้เลยจบ7ใช่ไหมให้เราทำแบบนี้จะลงคำว่าชิกกะชิกกะชาคือจริงๆอ่ะทุกคนไม่ต้องไปสนใจนะว่าตรงเนี้ยจะจบ7หรือ8เอาเป็นว่าพอเรานับไม่ว่าเราจะดันอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมแต่พี่สร้อยอาจจะจบ7นะคะเสร็จคราวนี้มันจะมีจังหวะก็คือชิกกะชิกกะชาเห็นไหมขาก็ต้องเป็นชาแล้วก็ชิกกะชิกกะชาก็คือ1 2 3แล้วมันจะมีจังหวะหยุด4ก่อนตรงนี้สำคัญมากเลยนะต้องหยุด4นะคะเพราะฉะนั้น1 2จบ3ที่ขวาแล้วให้นับจังหวะในใจ4เอาใหม่น้องสั้น1 2 3หยุด4หลังจากนี้นะคะเราก็จะจิกปลายเท้าขวานะคะแบบนี้เลยนับแค่3จังหวะเท่านั้นนั่นก็คือ5 6 7แค่3ครั้งก็คือ5 6 7ทุกคนจะเห็นเลยว่าปลายเท้าขวาพี่สร้อยจะจิกไว้เหมือนเราตอกเสาเข็มอะส่วนก้นพี่สร้อยอะค่ะก็จะพยุงหลังนะคะแล้วเวลาที่เราทำจากท่านี้เนี่ยให้เราแบบเงยหน้าขึ้นแล้วก็บอดี้เวฟนั่นก็คือเงยหน้าขึ้นแล้วก็บอดี้เวฟส่วนมือพาดมาจากหูด้านขวาใช่ไหมแล้วก็ไปหูด้านซ้ายแล้วก็ลงมาที่หน้าอกแบบนี้นะคะขอใหม่เราจบที่หยุด4เนาะคราวนี้เรานับ5 6 7โอเคคราวนี้และ8คำว่าปิงปองก็คือซ้ายขวาเห็นไหมย่ำซ้ายย่ำขวาเอาขาซ้ายเข้ามาเก็บพร้อมกับขาขวาแล้วทำมือแบบนี้ท่านี้ก็จะเป็นเพลงปิงปองให้มันลงคำว่าปิงปองนะคะคราวนี้พี่สร้อยจะนับจังหวะให้ใหม่ตั้งแต่แรกเนาะ5 6 7 8 1 2ยืด3ยืน4แล้วก็5 6 7 8เริ่ม1 2 3 4ชก5 6 7 8คราวนี้ก้าวขวาแล้วหัวกับมือไปทางนี้1แล้วก็2คราวนี้ย่ำซ้าย 3ปล่อยมือเลยค่ะคราวนี้มาจิกขาขวา4พร้อมกับทำมือตรงนี้นะคะคราวนี้เราดัน5แบบนี้เห็นไหมคือเราใช้ส้นเท้าจิกแบบนี้นะคะ5เก็บและ6คราวนี้เก็บและคราวนี้พอ7เราก็แค่เอาหัวลงมา7คราวนี้หลังจากนั้นเรานับใหม่นั่นก็คือ1 2 3หยุด4คราวนี้จิกปลายเท้าขวา5 6 7และ8ก็คือและ8นั่นก็คือปิงปองแบบนี้นะคะหลังจากนั้น1 2 3 4ก็ให้เราทำขาแบบนี้ก็คือให้เราแทงเข่านะคะแทงเข่าขวาแล้วก็ปัดมือไปทางด้านหลังหน้าหลังหน้าถ้าเป็นขาก็คือเข่าขวาเข่าซ้ายเข่าขวาเข่าซ้ายนะคะตัวเอ็นไปตามที่เข่าแทงสมมุติพี่จ้อยแทงเข่าขวาตัวก็เอ็นไปทางด้านขวาโอเคแทงเข่าซ้ายตัวก็เอ็นไปทางด้านซ้ายมือให้จำไว้ว่าฉันไปด้านหลังก่อนนะคะ1 2 3 1and 2 and 3 and 4แล้วก้มตัวเนี่ยให้ก้มประมาณนี้เลยเนาะอย่าแบบยืนอยู่แค่นี้นะมันจะไม่สวยอ่ะมันควรจะเป็นระดับนี้นะคะระดับที่แบบเราก้มลงไปเลยเหมือนเราโค้งคำนับแบบญี่ปุ่นนะเนาะ1 2 3 1 2 3 4เห็นไหมคะคราวนี้5 6 7 8เราก็เอาขาขวาออกไปแล้วก็ม้วน5นะคะแล้วก็ม้วน6นั่นก็คือก้าวขาขวาขาซ้ายนะคะก้าวข้างหรือจะเดินถอยหลังก็ได้แต่จริงๆแล้วอ่ะเขาจะแอบเดินถอยหลังนิดนึงนั่นก็คือ5แล้วก็6โอเคพอ7 8ดูนะก็คือ7และ8เห็นไหมคะมือจะเป็น7และ8 1 2 3เห็นไหมเพราะฉะนั้นมือมันจะเป็น1 2 3แต่ขาก็คือแทงแล้วก็แทงเพราะฉะนั้นขาจะเป็นแทงลงแทงโอเค1 2 3ขากับมือสัมพันธ์กันเนาะแต่เวลานับจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็น7และ8เอาใหม่1 2 3นับจังหวะ7และ8ให้จบ8เนาะจบ8ขาขวาลอยนะคะเสร็จครั้งนี้ผู้หญิงเราก็จะเอาขาขวาเนี่ยลงไปด้านหลังพักเท้านั่นก็คือนับ1 2 3 4แบบนี้เลยนะคะเสร็จ5 6 7 8เราก็จะเอาขาขวาเข้ามาชิด5นะคะแล้วขาซ้ายชิด6คราวนี้ใช้ขาซ้ายเลื้อย7 8แล้วเราก็จะจบนะคะ5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ย่ำ1 2 3 4 5 6 7 8ก้าวขวา1 and 2ย่ำซ้าย3จิ้ม4 5และ6และ7คราวนี้ไป1 2 3หยุด4 5 6 7แล้วก็8 1 2 3 4ก้าวขาขวา5 6 7และ8 1 2 3 4ขาขวาจิ้ม5 6ขาซ้าย7 8จบแล้วค่ะ5 6 7 8 LOVE play the ping pong 1 2 3 4 5 6ชิกกะชา 1 and 2เหยียด3 play the ping ดันปองฮึบดันฮึบหยุดไปชิกกะชาหยุด5 6 7 play the ping pong 2 and 4ย่ำขวาแล้วก็ซ้ายแล้วก็7 and 8หยุด1 2 3 4จิ้มขวาแล้วก็ซ้ายแล้วก็ฮันนี่จบ